และในวันนี้นะครับคำเทศนาสำหรับวันนี้นะครับจะเทศในมัทธิวบทที่8ข้อ23ถึง27นะครับเราจะเปิดพระวจนะของพระเจ้าไปในมัทธิวบทที่8ข้อ23ถึง27ด้วยกันนะครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็ให้เกียรติพระวจนะนะครับแล้วก็อ่านพระวจนะของพระเจ้าพร้อมกันนะครับมัทธิวบทที่8ข้อ23ถึง27เมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปดูเถิดเกิดพายุใหญ่ในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์ทรงบรรทมหลับอยู่และพวกสาวกได้มาปลุกพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์โปรดช่วยเถิดพวกเรากำลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนจึงขลาดนักช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเลคลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไปคนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นเป็นความจริงที่จะเข้ามาชะล้างสิ่งที่ผิดในชีวิตของเราออกไปข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ขอองค์พระวิญญาณของพระเจ้าโปรดทรงสถิตอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้และขอพระองค์สัมผัสจิตใจของเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวมีถ้อยคำจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวขอพระวิญญาณของพระเจ้าควบคุมข้าพระองค์เองในการกล่าวถ้อยคำในการพูดไม่ว่าเป็นผ่านการกระทำหรือการคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอฝากเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับมีผลการวิจัยความกลัวของนักเรียนที่เป็นผลมาจากการหย่าร้างและการสมรสใหม่ของคุณพ่อคุณแม่การวิจัยนี้เขาได้วิจัยในเด็กของป.4 ถึงป.6 และม.1 ถึงม.3 จำนวนประมาณ 25,07 คนจากทั้งหมด95โรงเรียนและโรงเรียนที่เขาวิจัยนี้อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีซึ่งผลงานวิจัยนี้เป็นของนางสาวพัศยกรเราสวัสดิกุลเขาวิจัยออกมาและเขาตีพิมพ์งานวิจัยนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนเขาสรุปได้ดังนี้บอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าความกลัวที่เกิดขึ้นของเด็กจากการที่ครอบครัวนั้นหย่าร้างกันหรือไปแต่งงานใหม่นั้นมีอยู่7ชนิดด้วยกันสิ่งแรกก็คือว่าเด็กจะกลัวความล้มเหลวสิ่งที่2คือเขาจะกลัวการไม่รับการดูแลเอาใจใส่ประการที่3คือเขาจะกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์และความลำบากใจประการที่4จะกลัวการถูกกระทำจากบุคคลอื่นประการที่5กลัวถูกกระทำอันตรายภายในครอบครัวประการที่6กลัวในสิ่งที่ตนไม่รู้และประการที่7กลัวถูกทอดทิ้งจากผลการวิจัยเขายังเห็นอีกว่านักเรียนที่เป็นเพศหญิงนั้นจะกลัวถูกกระทำจากบุคคลอื่นและกลัวถูกทอดทิ้งมากกว่านักเรียนชายส่วนนักเรียนชายนั้นสิ่งที่สะท้อนจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันจะสะท้อนออกถึงความก้าวร้าวหรือสะท้อนในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่สร้างปัญหามากกว่านักเรียนหญิงพี่น้องครับความกลัวนั้นเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่เมื่อเข้ามาครอบคลุมในจิตใจของเราแล้วเราจะเกิดความไม่มั่นใจเราจะเกิดความกังวลความกลัวความวิตกกังวลความเครียดไม่ได้เลือกว่าเราเป็นใครสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับพี่น้องครับในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีภาระปัญหาหนักมากมายจริงๆปัญหาอย่างนึงหรือรากเหง้าของความกลัวเราเห็นได้ตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3พี่น้องครับเมื่อมนุษย์ทำบาปในปฐมกาลบทที่3ข้อ8ถึงข้อ10พระเจ้ามาหาอาดัมและเอวาและมาเรียกหาเวลาเย็นนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้นให้พ้นจากพระพักพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวเพราะข้าพลงเปื่อยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพี่น้องครับนี่คือความกลัวที่เกิดขึ้นหลายคนความกลัวเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความประสบการณ์ในอดีตเหมือนอย่างตัวอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้องครับชาวเกาหลีจะอธิษฐานเผื่อทีมฟุตบอลตัวเองเพราะว่ากลัวทีมฟุตบอลตัวเองจะแพ้เขาอาจจะอธิษฐานอยู่หลายคนกำลังเชียร์ฟุตบอลโลกเชียร์ในทีมที่ตัวเองชอบโอ้ตายแล้วกองหลังทีมของเราสกัดไปตัดขาโค้ชเดินทำให้ได้ลูกโทษทำยังไงดีโอ้พระเจ้าอธิษฐานเผื่อขอให้โกทีมของเรามันเล็กลงเล็กลง
ขอให้ทีมตรงข้ามนั้นเป็นไงครับเตะออกจากนอกโกไปเลยไม่เข้าประตูอาจจะเกิดเป็นแบบนี้ก็ได้มีอยู่ในช่วงหนึ่งชาวอังกฤษก็อธิษฐานเพราะมีหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ลงว่าอธิษฐานบอกว่าโอ้ขอให้โกอังกฤษนั้นเหนียวแน่นขอให้โกอังกฤษนั้นเล็กลงเพื่อฝ่ายตรงข้ามจะยิงไม่เข้าพี่น้องใครช่วงนี้อยู่ฟุตบอลโลกมีใครอยู่ในอาการแบบนี้บ้างครับ อธิษฐานเผื่อทีมของเราอย่างนั้นเป็นต้นพี่น้องครับประเภทความกลัวนั้นหลายตามจิตวิทยาเขาแบ่งออกเป็น5ประเภทมีอยู่5โรคด้วยกันโรคแรกเขาบอกว่าโรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรืออยู่ในที่ชุมชนผู้ที่เป็นโรคนี้จะรู้สึกหวาดกลัววิตกกลัวนั่นคืออันแรกอันที่2กลัวที่ทึบหรือที่แคบมีใครไหมครับเวลาไปท่องเที่ยวแล้วไม่กล้าเข้าไปในถ้ำกลัวที่แคบประการที่3คือการกลัวเข้าสังคมครับกลัวไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กลัวการยืนต่อคิวหรือกลัวแม้แต่เดินตามท้องถนนกลัวมากวิตกกังวลมากประเภทที่4โรคกลัวเลือดหรือกลัวการบาดเจ็บเห็นเลือดไม่ได้เป็นลมตอนเดินมาแมนมากกล้ามใหญ่โตเห็นเลือดนี่โอ้โหอ่อนลงไปเลยมีใครบ้างครับเห็นเลือดไม่ได้ครับยกมือหน่อยสิครับเห็นเลือดแล้วเป็นไงครับไม่ได้เข้าไปกินนะครับกลัวผมอยู่ภาคอีสานครับมันจะมีอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่าซกเล็กลาบเลือดซกเล็กก็คือการเอาเนื้อสดๆมาสับๆๆๆเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่พวกหอมกระเทียมใส่พวกอะไรเข้าไปแล้วก็จะเทเลือดลงไปด้วยโอ้ผมเห็นเขากินแล้วอร่อยไปได้ยังไงผมไม่เคยทานนะครับไม่เคยทานเพราะว่ารู้สึกกลัวเช่นเดียวกันนะนี่คือประการที่4ประการที่5คือโรคกลัวทั่วๆไปอย่างเช่นก็จะเกิดความบางคนกลัวกระดุมบางคนกลัวโทรศัพท์เราเห็นดาราบางคนนี่กลัวอะไรที่เราคิดว่ามันไม่น่ากลัวมีใครกลัวขนหน้าแข้งของมดบ้างไหมครับต้องหาอะไรแปลกๆที่กลัวแล้วมันจึงจะดังเป็นเด็กบางคนกลัวอะไรครับห้ามขโมยผ้าของเรานะไอ้ปลายผ้ามุมผ้าเนี่ยถ้ามันหายไปรู้สึกนอนไม่หลับอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับความกลัวนั้นเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ต่อภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาคุกคามเราแล้วชีวิตของเราหรือร่างกายของเราก็ต้องตอบสนองโดยการหลบหนีหรือการกลัวหรือการกระทำอะไรบางอย่างตอบแทนความกลัวนั้นจะแตกต่างจากความกังวลความกลัวนั้นเป็นสิ่งภัยคุกคามจากภายนอกแต่ความกังวลเกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่นั้นเองแต่ว่าความกลัวและความกังวลความกระวนกระวายมันจะมาพร้อมกันเสมอๆพี่น้องครับในบริบทพระธรรมตอนนี้นั้นทะเลสาบกาลิลีเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มากมีความยาวประมาณ21กิโลเมตรความกว้าง11กิโลเมตรและมีทางระบายน้ำออกทางใต้ไปสู่แม่น้ำจอร์แดนทางด้านเหนือของทะเลสาบเป็นที่ตั้งของภูเขาหนึ่งชื่อว่าภูเขาเฮอร์โมนมีความสูงประมาณ 9,200 ฟุตดังนั้นเองจึงมีกระแสอากาศเย็นลงมาสู่ทะเลสาบแห่งนี้เมื่อกระแสอากาศเย็นมาปะทะกับกระแสอากาศอุ่นที่ลอยตัวขึ้นจากผิวน้ำก็จะทำให้เกิดพายุเกิดขึ้นทะเลสาบนี้จึงเกิดพายุใหญ่มากหลังจากพระเยซูทำการอัศจรรย์ในบทที่8เราเห็นว่าตลอดทั้งบทพระองค์เทศนาสั่งสอนและทำการอัศจรรย์อย่างมากมายพระองค์ก็ขึ้นเรือไปพร้อมกับเหล่าสาวกสาวกที่เชื่อในพระองค์ก็ติดตามพระองค์ไปพี่น้องครับเมื่อมาขึ้นถึงเรือเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากเกิดพายุใหญ่และขณะนั้นพระคัมภีร์ก็เขียนไว้ว่าพระองค์ทรงบรรทมหลับอยู่ไม่ได้บอกว่ากลัวหรือเปล่าแต่หลับอยู่หลับสนิทเลยคือพระคัมภีร์บอกพี่น้องครับและเราก็เรียนรู้จากอาการของสาวกที่ตอบสนองจึงทำให้เราเห็นข้อคิดบางประการถึงมูลเหตุเกี่ยวกับความกลัวและก็สามารถที่เราจะเรียนรู้และมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรวันนี้เราจะมาดูว่าความกลัวเกิดขึ้นเพราะอะไรและเราจะสามารถชนะความกลัวได้อย่างไรบ้างในหัวข้อคำเทศนาที่ว่าพายุแห่งความกลัวเอเมนไหมครับข้อที่1มี3ประการด้วยกันข้อที่1ที่เราเห็นในข้อ23ถึง25เมื่อพระองค์เสด็จลงเรือพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปดูเถิดเกิดพายุใหญ่จนคลื่นซัดท่วมเรือแต่พระองค์ทรงหลับอยู่และพวกสาวกมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเถิดพวกเรากำลังจะจมอยู่แล้วสิ่งที่หนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าสาเหตุของความกลัวก็คือตอบสนองตามสถานการณ์รอบข้างพี่น้องครับเรือที่พระเยซูประทับมาอาจจะเป็นเรือหาปลาซึ่งผู้ควบคุมเรือนั้นก็อาจจะรู้จักทะเลสาบนี้ดีน่าจะรู้ถึงอันตรายของพายุใหญ่นี้ที่กำลังโถมเข้ามาพายุทำให้เกิดคลื่นซัดท่วมเรือ
พายุนี้คงไม่ใช่พายุธรรมดาแน่ๆเป็นพายุใหญ่แม้เหล่าสาวกหรือคนพายเรือหรือคนที่บังคับเรือก็เกิดความกลัวแล้วก็ไปปลุกพระเยซูหลายคนตกใจพี่น้องครับการตกใจนั้นมนุษย์ตกใจกลัวในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปแม้บางครั้งในเรื่องเดียวกันคนนึงกลัวคนนึงไม่กลัวสถานการณ์เดียวกันคนนึงกลัวแต่คนนึงก็กลับไม่กลัวดังนั้นเองความกลัวนั้นเมื่อเรามองกลับไปบางครั้งไม่ได้เกิดจากสถานการณ์อย่างเดียวแต่เกิดจากทัศนคติและมุมมองของเราต่างหากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับสถานการณ์ภายนอกเราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือการเลือกตอบสนองของเราเอเมนไหมครับเราจะเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรจะกลัวจะหนีจะหลบหลีกหรือจะต่อสู้พี่น้องครับเราสามารถเลือกได้เรามีอำนาจในการที่จะเลือกเรามีอำนาจในการที่จะตอบสนองอย่างไรก็ได้หวังว่าพี่น้องจะเลือกและตอบสนองในสิ่งที่ถูกต้องเอเมนไหมครับสถานการณ์รอบข้างในที่นี้อาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะหมายถึงสิ่งเร้าอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นค่านิยมในสังคมเช่นเราเห็นดาราใช้แบล็คเบอรี่โอ้เราอยากจะใช้บ้างมีค่านิยมนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้จะต้องตามดารานะครับเพราะท่านดูหน้าตาก็เป็นดาราอยู่แล้วนะครับเป็นเซเลบเห็นเซเลบใช้อะไรเราต้องมีครับใช้ตามด้วยไม่งั้นเรากลัวจะตกเทรนด์กลัวจะตกกระแสแต่นั้นเองพี่น้องการที่เราเจอค่านิยมบางสิ่งบางอย่างและทำให้เรารู้สึกว่าถูกแยกตัวออกไปและเกิดความกลัวว่าไม่ถูกยอมรับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้แต่นั้นเองการจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ทำให้เราตกอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกทำให้เราตกอยู่ในภาวะกังวลและความกลัวซึ่งบางครั้งอาจจะขยายเป็นปัญหาใหญ่เป็นความกังวลเป็นความกลัวที่มากขึ้นก็ได้พี่น้องครับบางครั้งบรรยากาศและอารมณ์มันพาไปพี่น้องจำเพลงของดาราซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งได้ไหมครับเบิร์ดธงชัยร้องเพลงนึงแต่งบอกว่าโอ้คืนนั้นพระจันทร์สวยมากบังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวย น่าจะไปออกเทปนะเนี่ยเสียงเราก็ใช่ย่อยนะเนี่ยพระจันทร์สวยมากบรรยากาศดีมากมีเรานั่งอยู่กับเธอสองคนอดไม่ได้เลยบรรยากาศพาไปต้องขอเธอแต่งงานบรรยากาศพาไปพี่น้องครับบางครั้งเราตอบสนองเพราะบรรยากาศพาไปสถานการณ์พาไปพี่น้องเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมครับบรรยากาศมันพาไปก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะพี่น้องครับบางครั้งสถานการณ์หรือบรรยากาศมันพาไปอาจจะทำให้เราทำผิดต่อหลักการพระเจ้าก็ได้แต่คนหนึ่งที่ผมเห็นเขาไม่ยอมให้บรรยากาศหรือสถานการณ์พาไปพี่น้องจำตัวอย่างโยเซฟได้ไหมครับโอ้ภรรยาโพธิฟาวันนั้นโพธิฟาไม่อยู่เอาละเหลือภรรยาอยู่คนเดียวเรียกโยเซฟมาที่ห้องหน่อยสิแล้วภรรยาก็อยู่ในห้องแล้วก็เรียกโยเซฟเข้าไปพี่น้องครับบรรยากาศทุกอย่างพาไปไหมครับฝ่ายตรงข้ามก็มีครับเปิดโอกาสให้ด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าโยเซฟตอบสนองหลักการพระเจ้าไม่ได้ทำผิดต่อหลักการพระเจ้าแต่นั้นเองพี่น้องครับตรงนี้อยากให้ชีวิตของเรานั้นตอบสนองไปตามสถานการณ์จนทำผิดต่อหลักการพระเจ้าเอเมนไหมครับคำพูดบางคำพูดที่มารมักชอบใช้และกล่อมเราให้หลงไปตามสถานการณ์อย่างเช่นใครๆเขาก็ทำกันดังนั้นแหละโอ้โหขนาดมาถึงนี้แล้วนะไม่ลองนะเสียชาติเกิดเลยถือว่ามาไม่ถึงโลกปัจจุบันมันสมัยใหม่แล้วเขาไม่คิดหรอกเรื่องแบบนี้ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแค่ลองนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าคงไม่ว่าหรอกพระเจ้าของแกคงไม่เป็นคนที่ใจแคบขนาดนั้นหรอกเอ้าอธิษฐานสารภาพบาปได้ไม่ใช่เหรอทำไปเถอะเดี๋ยวค่อยไปอธิษฐานตอนกลางคืนเป็นสถานการณ์หรือเป็นคำพูดเป็นค่านิยมบางอย่างที่ล่อลวงเราให้เราหลงไปพี่น้องครับคริสเตียนที่ตอบสนองตามสถานการณ์โดยไม่ผ่านการคิดไม่ผ่านการไตรตรองอย่างถูกต้องถือว่าเป็นคนที่ไม่มีกระดูกสันหลังในฝ่ายวิญญาณถือว่าเป็นคนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเห็นคำพูดอะไรมาก็หลงไปเห็นคำพูดอะไรมาก็ถูกซัดไปซัดมาเอเฟซัสบทที่4ข้อ14เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงพี่น้องครับพระเยซูนั้นพระองค์ทรงรู้ทรงสัพพัญญูรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและมีฤทธิ์อำนาจมากเพียงพอที่จะยับยั้งสถานการณ์ยับยั้ง
ลมทะเลที่เกิดขึ้นได้ด้วยแต่พระองค์ทรงอนุญาตให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นก็เพื่อว่าสาวกจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่เหนืออำนาจธรรมชาติพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านมัทธิวในบทที่8จะสังเกตว่าพระเยซูทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องรักษาโรคทั้งนั้นแต่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์หรือพระลักษณะของพระองค์ที่สะท้อนบอกว่ามีสิทธิอำนาจเหนือธรรมชาติยังไม่เคยทำให้สาวกได้เห็นพระองค์ได้โอกาสพระองค์จึงให้สาวกได้รู้จักกับพระองค์ในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับหลายสิ่งหลายอย่างไม่น่าอภิรมย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาจจะมีผลดีและผลเสียบางอย่างที่ทำให้เรานั้นตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นและผลเกิดขึ้นไม่ดีพี่น้องครับอยากจะบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านพระเจ้าอนุญาตและพระองค์ทรงดูแลท่านอยู่เอเมนไหมครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะเอาตัวเข้าไปในสถานการณ์นั้นโดยไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรองพระเยซูเองพระองค์ก็ทรงสอนอย่างชัดเจนว่าเราต้องประเมินสถานการณ์อย่างดีด้วยอย่างสมจริงสมจังและสมเหตุสมผลด้วยเห็นได้จากลูกาบทที่14ข้อ28ถึง32ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและกระทำให้สำเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะมิได้นั่งคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหาร 10,000 จะสู้กับกองพันที่ยกมารบ 20,000 นั้นได้หรือไม่พระเจ้าสอนให้เราประเมินสถานการณ์พระเยซูเองพระองค์ก่อนจะถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ทรงอธิษฐานด้วยความทุกข์ใจพระเยซูเกิดความกังวลกระวายเกิดความกลัวเช่นเดียวกันพี่น้องครับก่อนพระเยซูจะไปที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีการทดลองใหญ่แน่คืนนั้นพระองค์พาสาวกไป3คนไปนั่งอธิษฐานแล้วพระองค์ก็แยกตัวออกไประยะความห่างประมาณขว้างก้อนหินไปตกให้ไกลระยะนั้นพระเยซูอธิษฐานพี่น้องครับสังเกตดูพระองค์ว่าพระองค์อธิษฐานพระองค์ลำบากขนาดไหนพระคัมภีร์บอกว่าพระเสโทนั้นเป็นไงครับพระเสโทคือเหงื่อออกมาเป็นเลือดพระองค์อธิษฐานหนักมากเมื่ออธิษฐานเสร็จพี่น้องครับพระคัมภีร์ใช้คำบอกว่าพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำในลูกาบทที่22ข้อ39ถึง44ฝ่ายพระองค์เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคยและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงอธิษฐานเพื่อไม่ให้เข้าในการทดลองพระองค์ก็อธิษฐานไปเรื่อยๆข้อ44บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปรงพระทัยอธิษฐานพระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่และข้อที่47บอกว่าพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำนี่นะมีคนเป็นอันมากและผู้ที่ชื่อว่ายูดาสเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนั้นนำหน้าเข้ามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจะจุ๊บพระองค์มาชี้ตัวละเพื่อจะให้สไนเปอร์ยิงมาชี้ตัวแล้วมาจุ๊บคนนี้แหละที่เราจะอายัดพระเยซูรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นสิ่งที่พระองค์ทรงทำและสิ่งที่พระองค์ทรงตอบสนองคือพระองค์ไม่ให้ปล่อยตัวเองไปตามสถานการณ์หรือหลงไปตามกลของมารพระเยซูรู้ว่าวัตถุประสงค์ของพระองค์มาเพื่อจะตายไถ่บาปบนไม้กางเขนและมารทำทุกวิถีทางที่จะขัดขวางพระองค์พระเยซูรู้ว่ากลของมารคืออะไรซึ่งต่างจากสาวกในข้อที่49บอกว่าเมื่อคนทั้งปวงที่อยู่รอบข้างพระองค์เห็นว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไปเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าให้เอาดาบฟันเขาเลยไหมมีคนหนึ่งในเหล่าสาวกได้ฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการถูกหูข้างขวาขาดสาวกตอบสนองยังไงครับมาทำพระอาจารย์ใช่ไหมเหตุการณ์มันรุนแรงมากเอามีดฟันเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พระเยซูรู้ว่ากลอุบายของมารคืออะไรพระองค์บอกว่าในข้อ51แต่พระเยซูตรัสว่าพอเสียทีเถอะแล้วพระองค์ก็ทรงถูกต้องใบหูคนนั้นและให้เขาหายไปพระเยซูไม่ตกใจกลัวตามสถานการณ์ซึ่งผิดกับสาวกของพระองค์พี่น้องครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่าให้เป็นไปตามสถานการณ์แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระบิดาหรือพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเยซูบอกว่าเหตุการณ์นี้ขอให้จอกนี้เลื่อนออกไปเถิดโอ้พี่น้องคงทุกพระองค์คงทุกข์ใจมากจริงไหมครับขนาดพระเจ้านะพระเยซูนะไม่อยากจะเจอเลยขอถ้วยนี้เลื่อนออกไปเถิดแต่ท้ายที่สุดพระองค์บอกว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระบิดาดังนั้นเองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน
อย่าให้สถานการณ์ควบคุมในชีวิตของท่านจนชีวิตของท่านไหลไปตามสถานการณ์นั้นแต่ให้เหมือนพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเอาจริงเอาจังในการพึ่งพาพระองค์เอเมนไหมครับเหมือนในพระ2พงศาวดารบทที่1ถึงข้อ3บทที่1บอกว่าอยู่มาภายหลังคนโมอับและคนอับโมนและคนเมอูนีบางคนพร้อมกับเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาทำสงครามกับเยโฮซาฟัตมีคนมาทูลกษัตริย์เยโฮซาฟัตว่ามีคนหมู่ใหญ่มาสู้รบกับฝ่าพระบาทจากเอโดมจากฟากทะเลข้างโน้นและดูเถิดเขาทั้งหลายอยู่ในฮาซาโซนทามาและเยโฮซาฟัตก็กลัวและมุ่งแสวงหาพระเจ้าและได้ทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาห์พี่น้องครับเมื่อเกิดความกลัวเมื่อเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นสิ่งแรกที่ควรทำคือแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่นั้นเองอย่าปล่อยชีวิตของเราไปตามสถานการณ์นั่นคือสิ่งแรกของสาเหตุของความกลัวคือการตอบสนองตามสถานการณ์จนทำให้สถานการณ์นั้นเข้ามาครอบงำจิตใจของเราและทำให้เราเกิดความกลัวและตอบสนองผิดไปแต่นั้นเองวันนี้เราได้หลักแล้วว่าอย่าให้สถานการณ์เข้าครอบคลุมในจิตใจของเราเอเมนไหมครับนั่นคือประการที่1ประการที่2ขาดความเชื่ออยู่ในข้อที่26พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเหตุไฉนจึงขาดนักช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริงๆพี่น้องครับตลอดในพระวจนะของพระเจ้าเราไม่พบการบันทึกในที่อื่นในพระคัมภีร์เลยที่พูดถึงการบรรทมหลักของพระเยซูมีเหตุการณ์นี้เพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้นแต่พระธรรมตอนนี้เจาะจงระบุว่าพระเยซูทรงหลับสนิทแม้ท่ามกลางพายุที่กระหน่ำอย่างรุนแรงและพระเยซูก็ตำหนิสาวกบอกว่าเหตุไฉนจึงขาดนักและได้ชี้เหตุที่เขาขาดกลัวว่าเป็นเพราะเขามีความเชื่อน้อยรากศัพท์ของคำว่าขาดในภาษาเดิมนั้นแปลว่าขี้ขลาดซึ่งหมายถึงการขาดความเชื่อด้วยในที่นี้ภาษาเดิมก็คือว่า deilos แปลว่าการขาดความเชื่อหรือขี้ขลาดดังนั้นเองการขาดความเชื่อจึงเป็นเหตุที่สำคัญมากอย่างยิ่งที่ทำให้เราเกิดความกลัวแม้พระเยซูจะทรงบรรทงหลับอยู่แต่เมื่อสาวกปลุกพระองค์ขึ้นมาพระองค์ไม่ได้ตอบว่าสาวกเรื่องอื่นเลยนี่ทำไมมารบกวนเราเรากำลังนอนหลับฝันหวานอยู่แต่สิ่งที่พระองค์ทรงตอบว่ามีเรื่องเดียวก็คืออะไรครับทำไมช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงนี่คือเป็นเหตุผลเดียวดังนั้นเองการขาดความเชื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นเตือนสาวกบอกว่าทำไมเจ้าความเชื่อน้อยจริงๆการขาดความเชื่อไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าฮิบรูบทที่11ข้อ6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่พี่น้องครับในทางกลับกันเมื่อเรามีความเชื่อเราก็จะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับในฮิบรูบทที่11ข้อ11เพราะว่านางซารามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตกับพระเจ้าได้อย่างดีและความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคริสเตียนเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ได้ดำเนินตามตาที่มองเห็นแต่เราดำเนินเพราะความเชื่อ2โครินธ์บทที่5ข้อ7เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นพี่น้องครับดังนั้นมารรู้จุดอ่อนข้อนี้ดีมันจึงโจมตีความเชื่อของท่านทุกวันพระเยซูมีจริงเหรอพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงหรือและโดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่ที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้ามันก็จะทำให้เกิดความสงสัยบอกไปทำไมก็เลยจักเสียเวลาไปหารายได้พิเศษดีกว่าไปเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยดีกว่าหรือว่าไปอ่านหนังสือดีกว่าหรือว่าไปเที่ยวดีกว่าพี่น้องครับนี่คือมารู้ดีว่าจะทำให้เราห่างจากพระเจ้าได้อย่างไรก็คือทำให้เราเกิดความสงสัยนั่นเองสงสัยในพระเจ้าพี่น้องครับความกลัวนั้นใช้ตัวเองและสถานการณ์เป็นหลักแต่ความเชื่อในพระเจ้านั้นใช้พระวจนะใช้พระคำของพระองค์เป็นหลักเอเมนไหมครับดังนั้นเองพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าจึงมีฤทธิ์เดชเมื่อเราเชื่อฟังและทำตามความเชื่อก็จะเกิดมากขึ้นความกลัวก็จะน้อยลงไปความจริงแห่งพระวจนะจะทำให้เราเป็นไทยเอเมนไหมครับความจริงแห่งพระวจนะจะทำให้เรามีความเชื่อมากขึ้นเอเมนไหมครับเช่นเดียวกันในการอธิษฐานเราจงขับเคลื่อนคำอธิษฐานของเราด้วยความเชื่ออย่าขับเคลื่อนการอธิษฐานด้วยการสงสัยยากอบบทที่1ข้อ6แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยพี่น้องมีหลายคนเกิดความกลัวจึงอธิษฐานเหมือนดังสาวกเพราะกลัวแล้วเรียกพระเยซู
พี่น้องเคยอยู่คนเดียวในที่มืดๆไหมครับมีใครกลัวผีบ้างครับช่วงมืดๆแล้วเราอยู่คนเดียวสิ่งที่พี่น้องทำคืออะไรครับพระเยซูชนะโอ้โหร้องเพลงนมัสการทันทีเลยพระเยซูชนะร้อยวันพันปีไม่เคยร้องเลยมาร้องเอาวันนี้โอ้โหบรรยากาศวังเวงวิเวกวังเวงวิเวงโหมงโอ้ทำยังไงดีเดินคนเดียวด้วยมันมืดมากเลยกลัวก็กลัวหลายคนทำไงครับชาราบาราบาราบาราชาราบาราบาราบาราภาษาพระวิญญาณขึ้นมาทันทีเลยหรือหลายคนอยู่บ้านใหม่ๆตอนนี้ผมเพิ่งย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ไม่มีใครอยู่เลยมืดมากตายแล้วทำยังไงดีโอ้ในโน้ตบุ๊กมีเพลงนมัสการเปิดเพลงนมัสการบางคนก็จะเปิดเพลงนมัสการไว้เพื่อกำจัดความกลัวพี่น้องเคยมีประสบการณ์นี้ไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่ความกลัวทำให้ท่านใกล้ชิดพระองค์เอเมนไหมครับแต่ขนาดท่านอธิษฐานด้วยความกลัวเนี่ยพี่น้องท่านยังมีความมั่นใจขนาดนี้เลยถ้าท่านไม่มีความกลัวเลยล่ะเคลื่อนการอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยภาระใจพี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับพลังจะเกิดขึ้นอย่างมากท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างมากเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นเองพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าบางครั้งความกลัวทำให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าหลายคนอยู่ออฟฟิศทำงานที่ออฟฟิศหลายคนทำงานที่ออฟฟิศทำงานดึกต้องทำโอทีกลับบ้าน4 ทุ่ม 5 ทุ่มเข้าลิฟต์คนเดียวโอ้โหผมไม่ถามเพื่อนบอกว่าทำยังไงถ้ากลัวผีแล้วเข้าลิฟต์คนเดียวทำไงโอ้ไม่ยากเลยทำยังไงอ่ะก็เอาของหนักๆเข้าไปด้วยอ้าวทำไมอ่ะก็เวลาผีเข้ามาลิฟต์มันจะร้องมันจะไม่ได้เข้าเพราะว่าลิฟต์มันเต็มช่างคิดได้ช่างคิดได้หลายคนไปนอนโรงแรมกลัวผีอยู่ใต้เตียงทำยังไงดีไม่ยากก็เองก็ไปนอนใต้เตียงเดี๋ยวผีมันก็นอนข้างบนเองไปต่างประเทศตายแล้วกลัวผีฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไปด้วยไม่ได้ด้วยทำไงก็พกดิกชันนารีไปด้วยจะได้คุยกับมันรู้เรื่องอันนี้ก็แบบเพื่อนก็พูดขำๆตลกๆนะครับคริสเตียนไม่กลัวผีเอเมนไหมครับเรามีพระเจ้าอยู่ในใจเราไม่กลัวผีเลยเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้ามีความเชื่อก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขับเคลื่อนคำอธิษฐานด้วยความเชื่อพี่น้องครับสิ่งอย่างหนึ่งที่จะชนะความกลัวได้คือความรักครับพระเยซูทรงชนะความกลัวได้ด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าและมนุษย์พระองค์จึงทรงอดทนต่อการเผชิญความทรมานที่กางเขนได้ในความรักไม่มีความกลัวฮาเลลูยาในความรักไม่มีความกลัวเอเมนไหมครับมัทธิวบทที่26 ข้อ 39แล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยนึงก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีขอให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าวันนี้ท่านรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของท่านคืออะไรท่านจะไม่หวาดกลัวเลยครับการทรงเรียกในชีวิตของท่านคืออะไรครับหลายคนอาจจะเป็นผู้นำคริสตจักรในต่างจังหวัดก็ได้ที่อยู่ในที่นี้วันไหนเมื่อพระเจ้าเรียกท่านอย่ากลัวเอเมนไหมครับที่เชียงใหม่เรามีคนเชื่อพระเจ้าแล้วเรายังขาดผู้นำอยู่เดี๋ยวอาจารย์ธนนท์จะมาเล่าให้ฟังมีคนเชื่อพระเจ้าแล้วที่เชียงใหม่เยอะด้วยและเราต้องการผู้นำที่จะไปอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะเรารู้ว่าผู้นำมีคำตอบถ้าวันนี้พระเจ้ามาท้าทายใจท่านตอบสนองพระเจ้าเอเมนไหมครับอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องครับคริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรหลายคนมองว่าโอ้คริสตจักรนี้มีแต่เด็กปัจจุบันเรามีความคิดว่าเราจะซื้อคริสตจักรเป็นของตัวเองแล้วครับมีพี่น้องมีทีมทำงานที่กำลังหาข้อมูลอยู่และเราไปเจอสถานที่หลายสถานที่แล้วด้วยและเป็นคริสตจักรที่ใหญ่มากถ้าเรามองแค่ว่าเงินเรามีนิดเดียวเราไม่ได้มองอย่างนั้นครับเรามองว่าพ่อเราใหญ่พ่อเรารวยเรามองว่าพระเจ้าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เอเมนไหมครับเราไม่ได้มองที่โฟกัสที่สถานการณ์หรือทรัพยากรเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือสถานการณ์พระองค์ทรงอยู่เหนือทรัพยากรพระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชาติเอเมนไหมครับพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พี่น้องเราจะเชื่อด้วยกันและไปด้วยกันเอเมนไหมครับวันหนึ่งคริสตจักรของเราจะใหญ่กว่านี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับผมไม่ได้พูดด้วยว่า
ท้าทายหนุนใจพี่น้องไปเรื่อยๆไปวันๆแต่วันนั้นเราจะเห็นจริงๆเราเดินด้วยความเชื่อแล้วเราจะเห็นเอเมนไหมครับหลายคนบอกว่าพระเจ้าโอ้พี่เลี้ยงถามพระเจ้าแล้วเราจะมีความเชื่อได้ยังไงบ้างมีด้านต่างๆที่เราควรจะฝึกพัฒนาให้มีความเชื่อมากขึ้นพี่น้องครับในครอบครัวของท่านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่สำคัญมากที่ท่านต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกที่จะทำให้ลูกมีความเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ท่านต้องสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าให้ลูกท่านได้เห็นเวลาลูกท่านจะไปสอบเวลาลูกท่านจะไปแข่งขันกีฬาอะไรก็แล้วแต่อธิษฐานเผื่อเขาผมเคยอธิษฐานเผื่อคนหนึ่งไปสัมภาษณ์งานเขาบอกกลัวมากเลยอาจารย์ไม่รู้จะตอบยังไงผมอธิษฐานเผื่อเขาจนเขาเกิดความมั่นใจแล้ววันรุ่งเช้าเขาก็มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆเหมือนมีพระเจ้าอยู่ด้วยพี่น้องครับดังนั้นเองในส่วนของเรานั้นพี่น้องครับเราต้องทำให้เต็มที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมีนักปราชญ์คนหนึ่งได้กล่าวบอกว่าของขวัญที่ยิ่งใหญ่สิ่งแรกที่เราสามารถให้คนอื่นได้คือการเป็นแบบอย่างที่ดีวันนี้ท่านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความเชื่อต่อลูกของท่านเอเมนไหมครับต่อลูกแก่ของท่านต่อคนในการดูแลของท่านด้านการเงินหลายคนไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้มีคำพูดคำหนึ่งของอาจารย์ไพโรจน์ผมเจอในอินเทอร์เน็ตผมประทับใจมากท่านบอกว่าท่านให้สิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่เหลืออยู่ลูกาบทที่21ข้อ4เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวายแต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมดตัวความเชื่อหญิงคนนี้พระเจ้าบอกว่าคนที่ถวายเยอะที่สุดก็คือหญิงคนนี้นี่แหละเขาถวายแค่ 2-3 เหรียญเองท่านให้สิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่เหลืออยู่กับพระเจ้าครับความเป็นอยู่หรือเรื่องอนาคตท่านเลือกพระเจ้าก่อนหรือเลือกความสะดวกสบายก่อนมัทธิว6ข้อ25ถึง33เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือแล้วร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนึ่งห่มมิใช่หรือจงดูนกในอากาศมันมิได้หวานไม่ได้เกี่ยวมิได้สำสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรง สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือและอ่านมาเรื่อยๆในข้อที่30บอกว่าแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้แล้วรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือข้อ33บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าเราจะไม่ขาดสนสิ่งดีใดๆเลยในชีวิตเอเมนไหมครับลูกของพระเจ้าจะไม่มีใครเป็นขอทานสักคนหนึ่งเอเมนไหมครับแต่ลูกของพระเจ้าจะเป็นคนที่มีพระพรอย่างมากและแจกจ่ายให้กับคนอื่นด้วยในด้านการรักษาโรคหลายคนอาจจะไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้จะไปวางมือแล้วกลัวตายไปว่าไงเนี่ยหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้พี่น้องครับเชื่อเพราะฤทธิ์เดชไม่ได้อยู่ที่ท่านแต่อยู่ที่พระเจ้าเอเมนไหมครับเราเป็นแค่อุปกรณ์ที่จะให้พระเจ้าทำงานผ่านเท่านั้นเองมีความเชื่อวางมือรักษาโรคลูกาบทที่17ข้อ19แล้วพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายโรคเป็นปกติแล้วพี่น้องครับในส่วนของพระเจ้าเองพระองค์ก็จะมาทดสอบเราผมอยากยกตัวอย่างคนนึงให้พี่น้องได้รู้และเข้าใจว่าคนนั้นก็คือเป็นบิดาแห่งความเชื่อคือใครครับอับราฮัมพี่น้องสังเกตไหมว่าทำไมอับราฮัมจึงเป็นบิดาแห่งความเชื่อความเชื่อของอับราฮัมพระเจ้าทดสอบ2สเต็ปครับสเต็ปแรกก็คือว่าอับราฮัมแก่แล้วหรือแต่ว่าเจ้าจะมีลูกนะจะมีทายาทนะซาราเป็นไงครับไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้เหรอก็เลยหาภรรยาให้เพราะว่าโอ้ฉันแก่แล้วฉันคงไม่ได้ตั้งครรภ์คงไม่มีลูกให้กับอับราฮัมหรอกพี่น้องอับราฮัมอายุเท่าไหร่ครับแก่แล้วมีลูกตอนโอ้โหเกือบจะ90เกือบจะ100ปีแล้วรอมานานมากกว่าจะมีลูกแต่อับราฮัมยังรออดทนรอท้ายที่สุดเป็นยังไงครับพระเจ้าประทานบุตรให้นั่นคือสเต็ปแรกสเต็ปที่2คืออะไรครับอ๋อมีลูกแล้วเหรอเติบโตแล้วนี่เอาไปฆ่าถวายเราสิพี่น้องลองดูสิครับว่าอับราฮัมเป็นพ่อของคนที่รอจะมีลูกมานาน
ผมเข้าใจว่าหลายคนผมเคยได้ยินประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่บางคนอยากมีลูกมากแต่ร่างกายไม่พร้อมแล้วโหอยากมีลูกมากทำทุกวิถีทางและรอคอยลูกมานานแล้วเมื่อมีลูกไปเนี่ยครับรักลูกมากอับราฮัมก็เป็นเช่นเดียวกันครับรักมากอะไรที่รักมากและพระเจ้าขอพี่น้องครับทดสอบความเชื่อท่านมากไหมครับวันนี้อะไรคือสิ่งที่ท่านรักมากที่สุดพระเจ้าอาจจะมาทดสอบท่านก็ได้การมีความเชื่อโดยการรอในสิ่งที่ยังไม่ได้รับนั้นง่ายกว่าการได้รับในสิ่งที่เราได้แล้วเราเกิดความรักมันมากแล้วพระองค์ท้าทายให้เราต้องถวายพระองค์ไปนี่เป็นสิ่งที่ยากกว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะมาท้าทายจิตใจของท่านในสิ่งที่ท่านรักท้าทายความเชื่อเป็นเหมือนบิดาแห่งความเชื่อหวังว่าเราทุกคนที่นี้จะผ่านเอเมนไหมครับทำไมพระเจ้าจึงบอกว่าอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อนี่แหละครับไม่ใช่มีความเชื่ออย่างเดียวแต่มีความเชื่อฟังด้วยพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมลุกขึ้นแต่เช้ามืดและพาใครไปครับอิสอัคบอกว่าเราจะไปนมัสการพระเจ้าอิสอัคถามบอกว่าแดดดี้ป๊าป๊าแล้วลูกแกะอยู่ไหนอ่ะอับราฮัมตอบว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะเตรียมให้เองไม่ต้องกลัวพอเดินไปถึงเป็นไงครับพระเจ้าบอกว่าจงเอาลูกของตัวเองไปเป็นเครื่องเผาบูชาอับราฮัมทำไงครับตอบสนองทันทีเลยพอกำลังจะลงมือทูตสวรรค์บอกว่าอย่าทำเด็ดนั้นเลยอย่าแตะต้องเลยปฐมกาลบทที่22ข้อ12ทูตสวรรค์ตัดว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรเขาเลยอับราฮัมพิสูจน์กับพระเจ้าบอกว่านี่แหละความเชื่อฟังและความเชื่อที่แท้จริงเป็นบิดาแห่งความเชื่อเป็นต้นแบบของเราทั้งหลายหวังว่าพี่น้องจะเรียนแบบชีวิตอับราฮัมด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับอับราฮัมรู้ครับว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้าอับราฮัมยินดีถวายครับไม่มีแล้วรอรับง่ายกว่ามีแล้วต้องให้ไอ้หนูยาโคบเอ๋ยเองทำงานมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นหมื่นเงินเดือนเจ้าแสนหนึ่งใช่ไหมเราให้เจ้าพอให้ไปเสร็จปุ๊บไอ้หนูยาเขาขอคืนสัก 10% ได้ไหมหลายคนบอกโห 10% เลยพระองค์เจ้าตอนมีเงินเดือนอยู่ 5,000 ก็ยังได้นะ500บาท10ลดให้พระองค์พอตอนมีเงินเดือนเป็นเท่าไหร่ครับ 20,000 สมมุตินะ 20,000 2,000 บาทพอมีเป็นแสนโอ้พระเจ้าเสียเป็นหมื่นเลยนะเป็นไปได้ไหมท่านเงินเดือนไม่เยอะเพราะว่าใจท่านถวายไม่ถึงกับพระเจ้าหลายคนบอกโอ้ทำงานมาตั้งนานแล้วทำไมเงินเดือนเท่านี้เนี่ย 10,000 กว่า 20,000 เองโอ้อยากจะมีเงินเดือน 50,000 60,000 70,000 ไปตรวจสอบท่าทีเรื่องการถวายสิครับถ้าวันนี้มีถูกต้องพระองค์จะให้เอเมนมั้ยครับพระองค์ให้แล้วเสร็จปุ๊บพระองค์บอกขอคืนหน่อยหลายคนเป็นไงครับรู้สึกเสียดายที่ต้องเสียอะไรไปเช่นเดียวกันครับหลักการนี้ประยุกต์ใช้เกี่ยวเรื่องแม่ค้าก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับพี่น้องชอบแม่ค้าที่ตักข้าวให้เยอะๆแล้วก็ค่อยตักออกตาช่างนะครับเวลาพี่น้องไปซื้อส้มเนี่ยถ้าพี่น้องเจอแม่ค้า2คนนี้ท่านซื้อส้มกิโลนึงเหมือนกันนะอีกคนนึงหยิบส้มให้ปุ๊บเลยหยิบไปเลยปุ๊บมันเกินไปเป็นกิโลครึ่งแล้วค่อยหยิบส้มออกทีละลูกส้มออกทีละลูกเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงหยิบออกทำไมวะหยิบออกทำไมวะหยิบจนเป็นไงครับเหลือส้มกิโลนึงกับอีกแม่ค้าคนนึงค่อยๆหยิบส้มเข้าไปหยิบเข้าไปเรารู้สึกดีอันไหนดีกว่ากันครับแม่ค้าที่หยิบส้มให้ไปเรื่อยๆใช่มั้ยเช่นเดียวกันมนุษย์จะรู้สึกสูญเสียและรู้สึกไม่พอใจกับการสูญเสียมากกว่าการได้รับท้ายที่สุดได้ส้มกิโลนึงเหมือนกันเลยใครค้าขายพี่น้องทำแบบนี้นะครับค่อยๆตักใส่ให้เหมือนเอาอีกไหมเอาอีกไหมจะตักให้จะตักให้เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นแบบนั้นหวังว่าเมื่อเราถูกทดสอบเหมือนอับราฮัมเราจะยินดีเอเมนไหมครับสิ่งที่รักเป็นของใครครับพระเจ้าท่านเกิดมาท่านมีอะไรมาติดตัวมาบ้างครับไม่มีเลยแต่พระเจ้าให้ท่านมีขนาดนี้ทำไมเราจะให้พระองค์ไม่ได้เอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านี่คือส่วนของพระองค์พระองค์ก็จะมาทดสอบเราโอ้อาจารย์แล้วเราจะมีความเชื่อขนาดไหนล่ะจึงจะเป็นแบบนี้ได้สาวกเคยถามพระเยซูแบบนี้พระเยซูตอบแบบโอ้โหน่าคิดมากในลูกาบทที่17ข้อ5ถึง6ฝ่ายอัครทูตทูลถามพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเถิดข้อ6ดูพระเยซูตอบนะครับ
ดูพระเยซูตอบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นไม้ต้นหม่อนนี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลและมันจะฟังท่านโอ้พี่น้องผมมาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วผมนึกถึงบอกว่าหลายคนคาดหวังว่าต้องมีความเชื่อแบบเต็มขนาดเลยนะพระเจ้าบอกแค่นิดเดียวแต่ขอให้เชื่อจริงๆนะแค่นิดเดียวไม่ต้องเอาปริมาณมากสมมติความเชื่อแบบเต็มขนาดมีสัก10สเกลสัก10แต่พระเยซูบอกแค่นิดเดียวนะเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดพันธุ์พืชนะเคลื่อนต้นไม้นี้ได้เลยนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกที่สิ่งที่พระเจ้าท้าทายมีความเชื่อขนาดไหนครับนิดเดียวแค่นิดเดียวยังทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เอเมนไหมครับผมอยากให้หลักอยู่4ประการในการเพิ่มความเชื่อของท่านอย่างรวดเร็ว4อย่างจะเพิ่มความเชื่อได้ไงเพื่อกระจัดความกลัว1อธิษฐานเผื่อลูกา22ข้อ32ลูกา22ข้อ32แต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะมิได้ขาดใครขาดความเชื่ออธิษฐานเผื่อใครขาดความเชื่ออธิษฐานเผื่อนั่นคือประการแรกประการที่2ที่เราจะเพิ่มความเชื่อได้คือศึกษาพระวจนะโรมบทที่10ข้อ17ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินศึกษาพระวจนะความจริงจะทำให้เราเป็นไทยความจริงจะทำให้เรานั้นมีความเชื่อมากขึ้นประการที่3การระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราเกิดความเชื่อได้ยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์ดาวิดตระหนักถึงประสบการณ์ในอดีตที่พระเจ้าช่วยเหลือ1ซามูเอลบทที่17ข้อ32ถึง37ดาวิดก็ทูลซาอูลว่าอย่าให้จิตใจของผู้ใดฟอไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะสู้กับคนฟิลิเตียคนเดียวคนนี้ให้ได้และซาอูลกล่าวแก่ดาวิดว่าเจ้าไม่สามารถที่จะไปสู้รบกับชายฟิลิเตียคนนั้นดอกเพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่มและเขาเป็นทหารชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแต่ดาวิดทูลซาอูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดาและเมื่อมีสิงหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพระบาทก็ไล่ตามฆ่ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมันถ้ามันลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าพระบาทข้าพระบาทก็จับหนวดเคราของมันและทุบตีมันจนตายผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิงและหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิเตียผู้นี้มิได้เข้าสุนัตก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดาวิดก็ทูลต่อไปว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ่มเท้าของสิงห์และจากขยุ่มเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิเตียคนนี้อะไรบ้างประสบการณ์ที่ท่านมีในอดีตระลึกถึงสิครับอาจารย์เปาโลก็เช่นเดียวกัน2โครินธ์บทที่1ข้อ8ถึงข้อ10อ่านข้อ10พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยและพระองค์จะช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะช่วยเราต่อไปอีกเอเมนไหมครับและเลือกว่าพระเจ้าเคยทำอะไรในชีวิตของท่านบ้างพระองค์จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับพระองค์จะช่วยท่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนั้นเองอย่าขลาดกลัวเลยเอเมนไหมครับนั่นคือประการที่3ประการที่4การสามัคคีธรรมกับคนที่มีความเชื่อคนที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อคนที่หนุนน้ำใจเราให้มีความเชื่อคนที่ท้าทายเราให้เกิดความเชื่อคนที่พูดถึงพระคำพระเจ้าเสมอๆพี่น้องครับพระเจ้าทรงให้เราอยู่ในพระกายของพระเยซูคริสต์เพื่อจะหนุนใจกันให้เติบโตขึ้นในความเชื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าการที่อยู่กับคนที่มีความเชื่อเราก็จะได้พระพรด้วยตัวอย่างเช่นเอลีชาสามัคคีธรรมกับเอลียาเอลีชาถูกนำเข้าสู่การรับใช้โดยเอลียาเขาติดตามเอลียาไปตลอดเอลียาทำอะไรเขาก็อยู่ด้วย2พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อ9ถึง10และอยู่มาเมื่อท่านทั้งสองข้ามไปแล้วเอลียาจึงพูดกับเอลีชาว่าจงขอสิ่งที่อยากให้ข้าพเจ้าทำเพื่อท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับไปจากท่านและเอลีชาตอบว่าขอให้ฤทธิเดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าตามส่วนสิทธิบุตรหัวปีและในข้อที่15พระคัมภีร์กล่าวบอกว่าเมื่อพวกผู้เผยพระวจนะที่อยู่เมืองเยริโคแลเห็นท่านอยู่ตรงข้ามกับเขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายจริงว่าฤทธิเดชของเอลียาอยู่กับเอลีชาและเขาทั้งหลายก็มาต้อนรับท่านและซบหน้าลงถึงดินต่อหน้าท่านพี่น้องครับเอลีชาได้รับการเจิมกี่เท่าครับ2เท่าอยู่กับคนที่มีความเชื่อและเราความเชื่อเราจะเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับใครมีความเชื่อวันนี้อยู่ใกล้เขาไว้นั่นคือประการที่2ครับเมื่อมีความเชื่อความกลัวก็หายไปบอกคนข้างๆสิครับเมื่อมีความเชื่อความกลัวก็หายไปสุดท้ายครับประการที่3ไม่รู้จักพระเจ้ามากเพียงพอข้อที่27บอกว่าคนเหล่านั้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าท
่านผู้นี้เป็นคนอย่างไรหนอจนฉันลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านพระเยซูลุกขึ้นและตัดห้ามลมคลื่นลมในทะเลก็สงบเงียบลงไม่เพียงแค่บรรเทาแต่ว่าความสงบนั้นปิดทิ้งเลยคลื่นที่สูงปุ๊บเงียบสงบแสดงถึงฤทธิ์อำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาติของพระเยซูอาการเหล่าสาวกเห็นแล้วก็เป็นไงครับอึ้งอัศจรรย์ใครอ่ะคนนี้ทำไปได้ยังไงธรรมชาติยังเชื่อฟังท่านเลยพี่น้องครับในเวลานั้นเหล่าสาวกอาจจะยังไม่รู้จักพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดหรือในฐานะพระเมสสิยาห์เขาอาจจะคิดว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะเท่านั้นรักษาโรคให้หายได้ก็แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่านี่คือพระเจ้าพระผู้ไถ่พี่น้องครับการอัศจรรย์ในวิกฤตครั้งนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้สิทธิอำนาจของพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิทธิอำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาตินั่นเองดังนั้นเองพี่น้องครับเราอย่ารู้จักพระเจ้าในฐานะผู้รอบรู้เท่านั้นแต่จงรู้จักพระองค์ในฐานะผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเอเมนไหมครับ1โคโลสีบทที่1ข้อ16พระเยซูเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพระองค์จึงมีฤทธิ์อำนาจเหนือสรรพสิ่งดังนั้นเองหากเราใกล้พระเจ้ามากเท่าไรความกลัวก็จะน้อยลงเท่านั้นความกลัวจะมีส่วนผกผันกับการใกล้ชิดพระเจ้าเมื่อใกล้ชิดพระเจ้าจะเกิดความไว้วางใจเกิดความเชื่อความกลัวก็จะมาลายหายไปกษัตริย์ดาวิดได้แสดงความไว้วางใจในพระเจ้าที่มาทำให้เขาเอาชนะความกลัวได้สดุดีบทที่56ข้อ3ถึง4เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าผู้ที่ข้าสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้พี่น้องครับให้เราเรียนแบบผู้รับใช้พระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้ารู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นในวิกฤตการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่เป็นโอกาสดีที่เราจะเรียนรู้จากพระองค์เอเมนไหมครับอย่าหนีแต่จงเรียนรู้ว่าพระองค์กำลังจะสอนอะไรเราในทุกเหตุการณ์พี่น้องครับแน่นอนที่สุดคริสเตียนต้องรู้จักพระเจ้าเพื่อเราจะไม่หลบซ่อนเหมือนอาดัมและเอวาวันนี้ชีวิตของท่านรู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนครับท่านต้องตอบตัวท่านเองท่านรู้จักพระเจ้ารู้จักพระลักษณะของพระองค์ในเรื่องอะไรบ้างท่านต้องตอบตัวท่านเองวันนี้หวังว่าทุกวันที่เราเดินกับพระเจ้าไปไม่ใช่ว่าเรามาโบสถ์10ปีก็รู้จักพระเจ้าเหมือนกับปีเดียวแต่ขอให้ชีวิตของท่านวันต่อวันที่เดินกับพระเจ้าสูงขึ้นกับพระองค์เรื่อยๆเอเมนไหมครับรู้จักขึ้นกับพระองค์เรื่อยๆแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมครับในพระคัมภีร์มีการค้นพบคำว่าอย่ากลัวเลยถูกบันทึกไว้365ครั้งเป็นข้อคิดที่น่าคิดว่าตลอด1ปี365วันพระเจ้าอาจจะพูดกับเราบอกว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยทุกวันทุกวันความกลัวเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการรู้จักพระเจ้าครับโยชวาจะไปลบพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยวันนี้ท่านเดินติดตามพระเจ้าท่านกลัวหรือเปล่าครับหรือท่านมั่นใจในพระเจ้าหรือท่านเชื่อในพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ท่านเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและมั่นใจในพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านเลยเอเมนไหมครับเดินกับพระเจ้าทุกวันด้วยความมั่นใจ2ทิโมธีบทที่1ข้อ7พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตวิญญาณแห่งความกลัวแต่ทรงประทานจิตวิญญาณแห่งฤทธิ์กำลังความรักและการบังคับตนเอเฟซัสบทที่1ข้อ22ถึง23พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้ฝ่าพระบาทของพระคริสต์ได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ให้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหนสิ่งสารพัดในที่นี้ที่พระองค์ทรงปราบรวมถึงความกลัวด้วยแต่นั้นเองคริสเตียนจึงไม่มีเหตุผลเลยที่จะกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราเป็นเหมือนลูกครับเวลาลูกกลัววิ่งเข้าหาใครครับวิ่งเข้าหาพ่อและเวลาที่พ่อกอดความรู้สึกกลัวหายไปไหมครับวันนี้ขอให้พระเจ้ากอดชีวิตของท่านเสมอๆให้ท่านได้สัมผัสความเชื่อความรักจากพระเจ้าให้ความรักเข้ามาจับหัวใจของท่านแทนที่พลังแห่งความกลัวเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ตัวอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งดร.นอร์แมนได้ถามโฮเวิร์ดคริสตี้เป็นจิตรกรชื่อดังบอกว่าโฮเวิร์ดคุณเคยกังวลบ้างไหมเพราะโปรเฟสเซอร์คนนี้ไม่เคยเห็นคนนี้แบบมีความกังวลเลยโฮเวิร์ดเขาก็หัวเราะไม่เคยเลยชีวิตผมเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องความคิดวิตกกังวลดูเหมือนมันจะเป็นเหตุผลที่ง่ายดีพูดจริงๆแล้วนะดูเหมือนจะง่ายเกินกว่าไปด้วยซ้ำ
คุณไม่เชื่อเรื่องความกังวลก็เลยไม่เคยวิตกกังวลใจคุณไม่เคยเลยจริงๆหรือด็อกเตอร์ก็ถามอีกไม่เคยเลยใช่ไหมเขาก็ตอบกลับไปบอกว่าผมเคยพยายามมีความกังวลกับเขาอยู่ครั้งหนึ่งเนื่องจากสังเกตเห็นว่าใครต่อใครต่างพากันเป็นโรคกังวลกันไปทั้งนั้นเลยถ้าผมไม่กังวลบ้างผมจะไม่ทันสมัยผมจะไม่เหมือนเขาดังนั้นวันหนึ่งนะด็อกเตอร์ผมก็เลยตัดสินใจลองพยายามคิดดูว่าคิดให้กังวลตัวว่าผมกันวันนั้นเป็นพิเศษเลยนะและผมตั้งชื่อวันนั้นบอกว่าเป็นวันแห่งความวิตกกังวลตั้งไว้เลยสมมติว่าพรุ่งนี้ผมจะวิตกกังวลเพราะผมไม่เคยวิตกกังวลเลยผมก็เลยตั้งมาวันพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บในคืนก่อนหน้านั้นนะก่อนจะถึงวันนั้นนะผมเข้านอนแต่หัวค่ำเลยผมพักผ่อนเต็มอิ่มเตรียมตัวสำหรับวันแห่งความกังวลของผมที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้พอวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาผมก็รับประทานอาหารเช้าเหมือนปกติอย่างเต็มที่เสร็จแล้วก็เริ่มต้นคิดวิตกกังวลผมพยายามอย่างหนักมากนั่งพยายามจะวิตกกังวลวิตกกังวลจนกระทั่งถึงตอนเที่ยงวันก็ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรในที่สุดผมก็เลยยกเลิกไปมันไม่วิตกกังวลสักทีนึงพูดจบเขาก็หัวเราะอย่างชื่นใจเอ๊ด็อกเตอร์ก็ถามอีกบอกว่าแต่คุณต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อจะเอาชนะความกลัวหรือความกังวลแน่ๆโฮเวิร์ดผู้อารมณ์ดีศิลปินอารมณ์ดีก็ตอบบอกว่าใช่แล้วคุณทำยังไงอ่ะโฮเวิร์ดตอบว่าทุกๆเช้าผมจะใช้เวลาประมาณ15นาทีบรรจุจิตใจของผมด้วยพระวจนะพระเจ้าบรรจุจิตใจของผมด้วยพระเจ้าเขาอธิบายเมื่อความคิดของคุณนั้นมีแต่พระเจ้าอยู่เต็มความคิดเมื่อใจของคุณมีพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจคุณก็จะไม่มีที่ว่างสำหรับความกลัวหรือความวิตกกังวลเลยทุกๆเช้าขอให้ท่านบรรจุพระเจ้าไว้ในจิตใจทุกๆเช้าขอให้ท่านบรรจุเสียงเพลงนมัสการไว้ในใจทุกๆเช้าขอให้ท่านระลึกถึงว่าวันนี้พระเจ้าจะทำความยิ่งใหญ่อะไรบ้างในชีวิตของท่านความกลัวจะไม่สามารถชนะท่านได้เลยพี่น้องครับชนะความกลัวไม่ยากเลยอยู่ในพระเจ้าบรรจุพระเจ้าไว้ในจิตใจเชื่อว่าพระองค์ช่วยเราแล้วฉันใดพระองค์จะช่วยเราต่อไปเรื่อยๆพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อของท่านที่กำลังจะเข้ามากอดท่านอยู่เสมอๆวันนี้ใครที่มีความกลัวให้พระเจ้ากอดท่านสิครับบรรจุพระเจ้าไปในจิตใจสิครับอย่าให้สถานการณ์กุมจิตใจของท่านอย่าให้การขาดความเชื่อมาบั่นทอนท่านแต่วันนี้ขอให้ท่านรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงว่าพระองค์สามารถกระทำได้ทุกสิ่งเอเมนไหมครับเอเมนสุดท้ายนี้เราอธิษฐานด้วยกันครับ